อ่ิ่านมาเนี่ยนะครับเราได้พบว่าการวิเคราะห์อัลกอริทึมเนี่ยเราจะเน้นที่เวลาการทำงานของตัวอัลกอริทึมนะครับโดยอัลกอริทึมทำงานช้าหรือเร็วเนี่ยนะครับก็ขึ้นกับปริมาณของข้อมูลขาเข้าที่ได้รับแน่นอนครับโดยทั่วไปเนี่ยนะครับปริมาณมากเนี่ยก็จะช้านะครับถ้ารับมาน้อยก็ทำงานได้เร็วแต่ก็มีหลายอัลกอริทึมครับที่ การทางานเนี่ยนะครับมันก็ใช้เวลาไม่ขึ้นกับปริมาณข้อมูลนะครับตัวอย่างเช่นเอ่อกริทุมที่เกี่ยวกับตัว data structure นะอย่างเช่นกรณีอยากจะหาค่าน้อยสุดนะครับใน min heap เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะหยิบได้เลยที่รากของ heap นะครับซึ่งก็จะไม่ขึ้นกับปริมาณข้อมูลว่า heap นั้นมีปริมาณข้อมูลมากหรือน้อยนะครับเราก็หยิบที่รากของ heap ซึ่งก็หยิบได้ทันที แต่นอกจากเวลาการทํางานของอลกริทึมเนี่ยนะครับจะขึ้นกับปริมาณข้อมูลแล้วเนี่ยนะครับความจริงแล้วเนี่ยมันยังขึ้นกับลักษณะของข้อมูลที่ได้รับด้วยครับข้อมูลในบางลักษณะเนี่ยนะครับการทํางานจะใช้เวลามากนะครับและแน่นอนครับในบางลักษณะก็ทํางานได้รวดเ,เร็วแล้วก็มีหลายอลกริทึ m มครับที่ลักษณะข้อมูลเนี่ยนะครับก็ไม่มีผลต่อเวลาการทํางาน อใน,นส่วนนี้นะครับเราก็จะนําเสนอการวิเคราะห์อัลกอริทึมประเภทที่เวลาการทํางานเนี่ยนะครับจะถูกกําหนดโดยลักษณะของข้อมูลที่ได้รับด้วยนะครับก็ขอนําเสนอตัวอย่างอย่างเช่นปัญหาการหาตัวหมู่มากเนี่ยนะครับที่เราเคยนําเสนอมาตั้งแต่ตอนต้นๆอันนี้ก็เป็นวิธีหาตัวหมู่มากแบบง่ายๆนะคือเราก็ดูไปทีละตัวนะครับ แล้วก็ในแต่ละตัวนั้นนะเราก็นับนะครับว่าตัวที่ i เนี่ยนะครับตัวที่ i เนี่ยที่เรากำลังสนใจอยู่เนี่ยนะครับมันมีปรากฏตัวใดบ้างที่เท่ากับ i ในอะไรนะครับถ้าเท่าเราก็เพิ่ม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 ไปเรื่อยๆนะพอออกจากวงวนการนับแล้วเนี่ยนะครับ for j เนี่ยนะครับเรานับเรียบร้อยแล้วเราก็แค่ตรวจสอบครับว่าปริมาณข้อมูลเนี่ยมันเกินครึ่งไหมถ้าเกินครึ่งก็จริงไม่เกินครึ่งก็ ทำต่อไปนับตัวต่อไปนับตัวต่อเงี้ยไปเรื่อยๆครับออกจากวงวน for i ตรงนี้นะครับก็จะพบว่าถ้าไม่มีตัวใดเกินครึ่งเลยนะครับก็ไม่มีตัวหมูมากเราจะเห็นได้อย่างหนึ่งครับว่าความเท่ากันตรงนี้เนี่ยนะครับก็เป็นหน่วยวัดตัวแทนเวลาการทํางานใช่ไหมครับ ถ้าเราพอดกราฟนะครับของเวลาการทํางานกับปริมาณข้อมูลเนี่ยนะครับเวลาการทํางานจะไม่แน่นอนครับขึ้นกับลักษณะข้อมูลนะครับโดยถ้าข้อมูลที่ได้รับมาเนี่ยนะครับเป็นข้อมูลที่ไม่มีตัวหมู่มากนะครับเราจะเห็นได้อย่างหนึ่งเลยครับว่าเวลาการทํางานเนี่ยจะช้าทั้งนี้ก็เพราะว่าเราต้องนับทุกตัวครับนะฮะตัวที่1น,นับ ก็ไม่เกินครึ่งน,นะครับตัวที่2นับหมดก็ไม่เกินครึ่งอีกตัวที่3นับหมดก็ไม่เกินครึ่งอีกเนื่องจากอะไรที่ได้รับเนี่ยนะครับไม่มีตัวหมู่มากเราก็ต้องนับทุกตัวการนับทุกตัวเนี่ยนะครับดยการวิเคราะห์ตรงนี้เราจะเห็นว่ามี for loop 2สลูปซ้อนกันเนี่ยนะครับก็ย่อมใช้เวลาเป็นซีต้าของ n อกำลังสองแน่นอนนะครับความโคง้งก็เลยโคง้โคงแบบนี้นะแต่ในคางกลับกันนะครับถ้ามีตัวหมู่มาก แล้วตัวหมู่มากเนี่ยปรากฏเป็นตัวแรกในอาร์เรย์ด้วยนะครับเราจะได้กรณีเลิวมากๆเลยนะคือกรณีที่ตัวแรกของอาร์เรย์เนี่ยคือตัวหมู่มากเนื่อง็กหมายถึงว่าพอเราจะพิจารณานับตัวแรกนะครับพอนับจนครบอาร์เรย์ปั๊บก็พบว่าเกินครึ่งแล้วก็เลิกเลยด้วยผลที่บอกว่ามีตัวหมู่มากจริงก็จะพบว่าที่เสียเวลาเป็นจริงนะครับคือการวิ่งในอาร์เรย์เพียงรอบเดียวประสิทธิภาพก็แปรตาม ความยาวของอาร์เรย์หรือก็คือแปลตามปริมาณข้อมูลนั่นเองก็เลยมีประสิทธภาพเป็นซีตาเอเราจะเห็นได้เลยครับว่าในกรณีนี้เนี่ยประสิทธิภาพการทำงานนี่ต่างกันมากครับขึ้นกับลักษณะของข้อมูลนะครับหรือถ้าเราสนใจในกรณีมีตัวหมู่มากนะครับแต่ตัวหมู่มากเนี่ยนะครับไปปรากฏที่ตำแหน่งนะตรงกลาง นะครับคือพิจรารณาครึ่งแรกของข้อมูลเนี่ยนะครับของช่วงอเลแรกเนี่ยนะครับจะไม่ใช่ตัวหมู่มากเลยแล้วค่อยไปเจอเอาตัวแรกนะคือตัวหมูมากทั้งหลายเนี่ยไป็นกองอยู่ด้านหลังหมดนะครับก็จะพบว่าเราต้องวิ่งถึงครึ่งอะเลนะครับต้องนับทุกตัวในครึ่งอเลช่วงแรกนะครับแล้วก็พบว่าไม่สําเร็จไม่สําเร็จไม่สําเร็จประสิทธิภาพการทํางานตรงนี้เนี่ยก็จะช้านะครับเป็น n กำลังสองส่วนสองประมาณนั้นก็จะได้ เวลาการทํางานโค้งๆตามเส้นที่แสงตรงนี้ครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างครับของการที่เวลาการทํางานมันขึ้นกับลักษณะของข้อมูลครับเมื่อไรก็ตามนะครับที่เวลาการทํางานเนี่ยมันขึ้นกับลักษณะของข้อมูลนะครับการวิเคราะห์อัลกอริทึมเนี่ยก็อาจจะต้องสนใจพฤติกรรมของอัลกอริทึมเนี่ยนะครับเชิงเวลาการทํางานเนี่ย ในกรณีเฉลีย่ยคือกรณีเฉลีย่ยหมายความว่าลักษณะของข้อมูลเนี่ยนะครับใดๆเราหลายๆทุกๆก,กรณีเนี่ยมาเฉลี่ยกันนะครับทั้งกรณีดีสุดดีรองลงมานะครับไล่ไปถึงเลวสุดเลยเนี่ยครับช้าสุดๆนะครับแล้วก็นําทุกกรณีเนี่ยมาเฉลีย่ยเป็นเวลาทํางานโดยเฉลีย่ยก็ขอตัวอย่างการค้นแบบลําดับนะครับเราต้องการค้น x ว่าปรากฏที่ i ินเดใดใน a r r a เร d การค้นลำดับก็ค่อยค้นไปทีละตัวนะครับเรื่องตัวที่1ึงไปถึงตัวที่ N ถ้าเจอถ้าพบนะครับว่า DK มันเท่ากับ X ที่ต้องการค้นก็คืนตำแหน่งไปเลยนะครับถ้าไม่ใช่ก็วนหาต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งถ้าครบทุกตัวแล้วยังไม่ใช่นะครับเราก็คือลบหนึ่งเมื่อเรานำผลการวิเคราะห์นะครับมาพอ o กราฟนะของเวลาการทำงานกับปริมาณข้อมูลนะครับโดยเน้นที่คำสั่ง การเปรียบเทียบข้อมูลนี่นะครับเป็นคำสั่งตัวแทนนะก็จะพบว่าช่วงของเวลาการทํางานเนี่ยนะครับจะอยู่ในช่วงแบบนี้นะครับคือไม่แน่นอนนะในแต่ละปริมาณข้อมูลเนี่ยนะครับมันมีช่วงกว้างมากเลยตั้งแต่ค้นเจอทันทีเห็นไหมครับนะนี่ก็คือเจอตัวแรกเลยตัวแรกก็คือตัวที่ต้องการจะจะค้นนั่นเองในอารรย์นก็พบทันทีเลยเพราะฉะนั้นกรณีดีสุดเนี่ยนะครับจะใช้เวลาคงตัวก็คือพบตัวแรก นะครับส่วนในกรณีแย่กสุดๆเลยนะครับก็จะใช้เวลาแปลตามปริมาณข้อมูลนั่นก็คือค้นไม่พบนะฮะเพราะฉะนั้นกรณีค้นไม่พบนะครับหรือว่าไปนค้นพบที่ตัวสุดท้ายก็จะใช้เวลามากสุดแปลเท่ากับจํานวนรอบก็จะเป็นเท่ากับจํานวนข้อมูลเลยนะครับส่วนกรณีที่พบตัวแรกในอาร์เรย์เนี่ยนะครับก็เร็วสุดๆแล้วกรณีเฉลี่ยล่ะครับจะเท่ากับเท่าไหร่เดี๋ยวเราแสดงให้ดูครับว่ากรณีเฉลี่ยเนี่ยนะครับ ก็จะมีการตรวจสอบข้อมูลในอาร์เรย์เนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งนะครับวิธีการวิเคราะห์นะครับก็ดังนี้ครับถ้าเราพิจนารณาดูดีๆนะครับจะพบว่าถ้าเราโชคดีนะครับไปพบตัวที่เราจะค้นเนี่ยไปพบที่ตัวแรกของอาร์เรย์ก็ต้องการเปรียบเทียบหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็พบแต่ถ้าเราไปพบที่ตัวที่2นะครับเราก็เปรียบเทีบ2ครั้ง นะพบตัวที่3นะครับก็เปรียบเทียบสามค้างไล่ไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งพบตัวสุดท้ายนะหรือพบตัวที่ K ใดๆนะครับก็เปรียบเทียบ K ครั้งนะครับถ้าเรามีข้อมูล n ตัวแล้วเราตั้งสมมติฐานนะครับว่าข้อมูลแต่ละตัวเนี่ยนะครับมีโอกาสที่เราจะนําไปค้นข้อมูลเนี่ยนะครับเท่าเท่ากันนั่นคํหมายว่ามีโอกาสที่จะมีความน่าจะเป็นที่จะค้นข้อมูลใดๆในเรนเนี่ยนะครับเท่าเท่ากันแล้วก็เท่ากับ1ส่วน n การหาค่าเฉลี่ยเนี่ย นะครับก็คือการนำเอาจำนวนครั้งนะครับของการค้นแต่ละกรณีนะค,คูณด้วยความน่าจะเป็นที่กรณีนั้นจะเกิดในกรณีนี้ทุกๆกรณีนะครับมีความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้น1ส่วน n อนนะครับที่จะพ้นพบที่ตำแหน่ง1ตําตำแหน่ง2ตํตำแหน่ง3เปเรื่อยๆถึง,ถงตำแหน่งสุดท้ายถ้าค้นพบที่ตำแหน่ง1นะครับก็ใช้เวลา1นะหครั้งนะครับเปรียบเทียบ1ครั้งค้นตำแหน่ง2ใช้เวลาเปรียบเทียบ2ครั้ง ยังคนที่ตำแหน่ง k นะครับก็ใช้เวลาเปรียบเทียบ k ครั้งค่านี้ก็เลยเป็นค่าเฉลีย่ยของจานวนครั้งที่มีการเปรียบเทียบข้อมูลนะครับเมื่อค้นพบก็ย่อมเท่ากับก็นำหนึ่งส่วนหนึ่งมังนอกนะครับแล้วก็เป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นซ้ำหนึ่งถึง n นะครับก็จะนหนึ่งส่วน n คูณด้วย n คูณ n บวกหนึ่งส่วนสองนะครับตัดกันก็จะได้เท่ากับ n บวกหนึ่งส่วนสองครับนั่นก็แสดงให้เห็นว่าในการเปรียบเทียบ โดยเฉลี่ยแล้วนะครับเมื่อค้นพบข้อมูลเนี่ยจะต้องเปรียบเทียบป,ประมาณครึ่งหนึ่งของอะรนะครับคือ n บวกหนึ่งส่วนสองรันนีน้มาดูตัวอย่างของการเรียงลำดับแบบแทรกนะครับที่เราเคยนําเสนอมานะ insertion sort นะครับความจริงแล้วเนี่ยประสิทธิภาพของ insertion sort เนี่ยนะครับจะขึ้นกับปริมาณขขึ้นกับลักษณะของข้อมูลอย่างมากเลยนะครับเขาว่ากันว่าเนี่ย insertion sort เนี่ยนะครับยิ่งข้อมูลเรียงมากเท่าไหร่เนี่ยนะครับก็ยิ่งเร็วมากขึ้นเท่านั้น หมายความว่าถ้าข้อมูลเรียงลําดับอยู่แล้วเนี่ยนะครับมาผ่าน insertion sort เนี่ยก็จะเสียเวลาเพียงวิ่งรอบเดียวเท่านั้นเองในขณะที่ถ้าข้อมูลเรียงกลับลําดับเนี่ยนะครับ insertion sort ก็จะเสียเวลามากเป็นฟังก์ชันกําลังสองเลยทีเดียวเราพิจารณา insertion sort ในกรณีทํางานเร็วสุดกันก่อนครับแต่ก่อนอื่นขอทวน insertion sort ด้วยความรวเดเร็วนะครับ insertion sort ก็รับ array นะครับขนาด e n ตัว แล้วเราก็จะทำวงวนเริ่มพิจารณาตัวที่2ไล่ไปเรื่อยๆนะครับทีละตัวตัวที่3ตัวที่4ี่ตัวที่ห้านะครับไปเรื่อยๆถึงตัวสุดท้ายตัวที่เคที่เราพิจารณาอยู่เนี่ยนะครับเราต้องอยู่สุติฐานว่าทางซ้ายของ K เนี่ยนะครับเป็นข้อมูลที่เรียงลําดับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราจะนําข้อมูลตัวใหม่เนี่ยคือตัวที่ K เนี่ยนะครับไปจับกลุ่มแทรกเข้ายังข้อมูลชุดซ้ายนะ, <S <S นะเพื่อให้ข้อมูลชุดซ้ายเนี่ยมีปริมาณมากขึ้นอีกตัวหนึ่งแล้วก็เรียงลําดับด้วย ดังนั้นเราก็นําตัวที่เคไปเก็บไว้ในตัวแปรก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ใช้ตัวแปรเเริ่มที่ทางซ้ายของตัวที่เคหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ถอยหลังไปเรื่อยๆนะครับตราบเท่าที่ยังไม่ตกขอบช่วงที่ยังไม่ตกขอบเนี่ยนะครับเราก็พิจารณาครับว่าทะมันมากกว่าคือตัวที่เคนั่นเองนะครับมันมากกว่าตัวที่ตัวใหม่ที่เราพิจารณาถอยหลังนี่หรือไม่นะครับถ้ามากกว่าก็ออกมาได้แล้วแล้วเราก็จะรู้ที่แทรกของตัวที่เคแล้วนะครับแต่ถ้าไม่มากกว่าเราจะดันข้อมูล นะจะดันข้อมูลตัวที่เราเห็นว่ามันน้อยกว่าทีเนี่ยนะครับไปทางซ้ายไปทางขวาม,มือนะครับถ้าเมื่อไหลออกจากวงวนปั๊บเนี่ยเราก็นําตัวทีนะครับซึ่งก็คือตัวที่เคก่อนหน้านี้เนี่ยครับแทรกลงไปในกรณี b e s t case นะครับก็คือกรณีซึ่งข้อมูลเนี่ยเรียงลําดับอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นกรณีนี้เนี่ยผมกลาลังสนใจตัวที่เคซึ่งคือ5นั่นหมายความว่าทางซ้ายของ5เนี่ยครับเรียงลัแบบเรียบร้อยในที่นี้คือ1นกับ3เนื่องจาก ถ้าข้อมูลมันเรียงดับเรียบร้อยแล้วทั้งอ r r a เนี่ยนะครับตัวที่ k ก็ย่อมมากกว่าตัวที่ k ลบหนึ่งแน่นอนนะครับนั่นก็หมายความว่าการเปรียบเทียบเนี่ยนะครับนะฮะที่ทาที่คําสั่งนี้เนี่ยหรือทําตรงนี้ก็ตามเนี่ยนะครับนะที่ทาคาสั่งนี้หรือทําที่คําสั่ง if ตรงนี้เนี่ยครับก็จะทำเพียงครั้งเดียวครับทาครั้งเดียวปั๊บก็ออกจากวงวนเลยนะครับเช่นกรณีเร็วสุดเนี่ยข้อมูลเรียงลำดับเรียบร้อยแล้วจากน้อยไปมากเนี่ยนะครับจะทําคําสั่ง t มากกว่าเท่ากับหนึ่งนะครับเพียงคร นะครับหรือว่าทาคาสั่งเปรียบเทียบตัวนี้ก็เพีย่ยนแค่เดียวเหมือนกันดังนั้นถ้าเรียงดับหมดเลยเมื่อเราพิจารณา8ก็ยังคงเหมือนกันครับคือย้ายเป็นในทีแล้วก็เอากลับมาที่เดิมนะครับเพราะมันมากกว่าตัวข้างๆเกาก็เช่นกันนะครับย้ายกับย้ายขึ้นไปเก็บไว้ในตัวแปทีนะครับแล้วก็เอาจากตัวแปทีเก็บกลับที่เดิมทํานองเดียวกันการทํางานก็จะเป็นผลรวมนะครับของ for loop ตัวนี้นะครับคือเคงแต่2องถึงเน,นะครับแต่ภายในเนี่ย ทำเป็นเวลาคงตัวครับเพราะฟอร์นี่ทําเพียงรอบเดียวทั้งนั้นนะครับเฉะนั้น 4K ตั้งแต่2ถึง n นะครับของการทํางานคงตัวก็จะเท่ากับเนลบหน่งนั่นก็หมายความว่าประสิทธิภาพของอินสแต So ์ซอสกรณีเร็วส,สุดเลยนะครับจะเป็นฟังชันสีตันหนึ่งครับคราวนี้เรามามองในทางกลับกันนะครับก็คือกรณีที่อินสแต s o ์ซอสจะทํางานชา้าสุดๆเลยนะครับลักษณะของข้อมูลที่จะทําให้อินสแต So ์ซอสทางานชา้าสุดๆเลยนะครับ ก็คือกรณีที่ข้อมูลเนี่ยมันเรียงนะครับกลับลาดับเลยครับนะครับอย่างเช่นกรณีนี้นะตรงนี้นี่9ก้าก็คุณอยู่ตรงนี้นะครับเก้าไม่ดีู่รงนี้นะครับคือเริ่มต้นเนี่ยนะมันเรียงกลับลําดับนะครับแต่ช่วงนี้เรากลังพิจารณาเลข5นะครับเพราะฉะนั้นทางซ้ายของ5ก็ต้องเรียงจากน้อยไปมากนะครับถ้าดูกรณีนี้เนี่ยก็จะพบว่า5เนี่ยแพ้ทั้ง9แพ้ทั้ง8นะครับคือน้อยกว่า นั่นก็หมายความว่าต้องมีการดัน9ดัน8ดันจนหมดเลยนะครับของชุดทางซ้ายของเขานะครับก็หมายความว่า5จะต้องไปแทรกอยู่ด้านหน้าทั้งหมดตรงนี้มีทั้งหมดเคตัวก็ต้องดันทั้งหมด K ครั้งนะครับก็จะสียเวลามากสุดๆเลยนะครับเช่นกรณีช้าสุดกรณีข้อข้อมูลเรียงกลับลําดับแต่เขาเน้นนะครับรูปนี้ไม่ได้กลับลําดับนะครับเพราะอะไรมันแต่มันมาจากตอนเริ่มต้นที่กลับลําดับนะครับ เป็นเพราะว่าเราได้ซอสตรงตรงเนี้ยที่เดิมแต่เดิมเป็น9กับ8ได้ซอสให้กลายเป็น8กับเเรียบร้อยแล้วงวดนี้มาอยู่ที่5นะครับเราก็มีเนื้หาที่แทกทางซ้ายของเตาต้องเรียงลำดับเราจะทาได้ให้ได้5 8 9แแล้วก็พิจารณาตัวต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าข้อมูลเริ่มต้นเนี่ยเรียงกลับลําดับนะครับคือเรียงจากมากมาน้อยเนี่ยนะวงวนนี้ก็จะมีการเปรียบเทียบเนี่ยนะครับไอเจ้าเคมากกว่า1เนี่ยนะครับถึงเคครั้งนะครับเพราะว่ามันต้องหมุน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 นะครับแล้วก็ไม่เคยไม่เคย ทำให้บรรทัดเนี่ยนเป็นจริงเลยนะครับคุณนัก็ต้องบุล้วเปรียบเทียบตัวนี้ไปเรื่อยๆเป็นจำนวน k ครั้งนั่นก็หมายความว่าเราสามารถที่จะตั้งนะครับการหาผลรวมนะครับของ for j เนี่ยจะวิ่ง k ครั้งนะครับแล้ว for k ก็วิ่งอีกลบหนึ่งครั้งก็จะกลายเป็น for j ตั้งแต่1ถึง k ลบหนึ่ง k นะครับคือทํา k ครั้งนะครับแล้วก็ ออก่อนอื่นนะครับก็ขอแก้ตรงนี้หน่อยนะครับเป็น K นะครับเพราะมันต้องหมุน K ครั้งนะครับ j เนี่ยมันตั้งแต่ K ลบหถึง1ก็จริงนะครับก็คือเจตั้งแต่1ถึง k ลบหก็จริงนะครับแต่ว่าในอีกรอบหนึ่งปั๊บเนี่ยนะครับ K ก็จะเป็นน้อยกว่า1นะคือ0ูนย์แล้วก็จะออกมาข้างนอกนะคือหลุดออกมาข้างนอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่า J เนี่ยนะครับก็ตั้งแต่ K ลบหลดลงมาจนถึง0ูนย์นะครับแล้วถึงจะหลุดออกไปเพราะฉะนั้นถ้าเรานับตรงที่เป็นคำสั ก็เป็นดังนี้นะครับเอาละคราวนี้เราก็มาดูครับเนื่องจากซ้ำตรงนี้มัน k นะครับก็จะได้เป็นรูปนี้นะครับเป็น summation k ตั้งแต่2ถึง n นะครับแล้วตรงนี้ก็ k นะตรงนี้ก็รวมกันนะครับก็ใช้1ก็จะเป็น2บวก3บวก4ของ5บวกไปเรื่อยนะครับจนถึง n นะซึ่งก็คือ theta n กําลังสครับก็สรุปได้ว่า insertion sort กรณีช้าสุดๆเนี่ยนะครับก็จะเสียเวลาเป็น t h e n กาลัง2 ในขณะที่กรณีเร็วสุดๆนะครับก็จะเสียเวลาเป็นตีตาเอ็นในเมื่อกรณีเร็วกับช้าเนี่ยมันต่างกันพอสมควรเลยนะครับจากฟังก์ชันที่โตเป็นเชิงเส้นนะครับกลายเป็นฟังก์ชันที่โตเป็นถึงกําลังสองทีเดียวคําถามก็คือว่าแล้วกรณีเฉลี่ยเฉลี่ยเนี่ยนะครับจะเป็นเช่นไรถ้าเรามาวิเคราะห์กรณีเฉลี่ยเนี่ยนะครับก็ขอดูว่ามันมีกี่กรณีแล้วครับคือกรณีซึ่ง ตัวที่เราพิจารณาใหม่นะครับในกรณีนี้คือหมายเลข5เนี่ยนะครับมันคงอยู่ตำแหน่งเดิมถ้าเป็นแบบนี้นะครับจะมีการเปรียบเทียบตัวเคมากกว่า1เนี่ยนะครับครั้งเดียวนะครับต่อมาถ้าตัวที่เรากำลังพิจารณาตรงนี้ครับสี่นะครับ4แน่นอนครับก็ต้องวิ่งไปเปรียบเทียบตรงนี้ครั้งหนึ่งนะครับพอมาเป็น3ถึงจะเลิกนะครับหมายความว่าเขาจะต้องมีการดันข้อมูลเนี่ยนะครับ1ครั้ง ดันย้าย5มานะครับแล้วเดี๋ยวค่อยย้าย3ไม่ย้าย3นะครับแล้วก็แทรกสีไว้ตรงนี้นะครับนั่นหมายความว่าจะหมุนอยู่ตรงเนี้ยนะครับ2อรอบนะครับต่อไปถ้าเป็นแบบนี้นะครับก็จะหมุนทั้งหมด3รอบนะครับมีการดันข้อมูล2ตัวนะครับต่อมาก็มีการหมุนข้อมูลทั้งหมดหมุนรอบตรงนี้นะครับสรอบแล้วก็กรณีสุดท้ายคือหมุน5รอบนั่นก็หมายความว่าถ้าเราพิจารณาตำแหน่ง5นะครับ ก็มีกรณีที่เป็นไม่ได้คือ k เท่ากับ1เท่ากับ2เท่ากับ3เท่ากับ4่เท่ากับ5คือมีการย้ายข้อมูล1หรือ2หรือ3หรือ4หรือ5ครั้งมีการเปรียบเทียบนะครับข้อมูลนะดังนั้นสรุปได้ว่ากรณีเฉลี่ยนะครับมันจะเกิดการทํางานคําสั่งไอ้เจ้า k มากกว่าเท่ากับ1นเนี่ยนะครับนะเป็นจํานวน1 2 3 4สามี่หรือถึงก็ด้ k ครั้งนะครับแล้วแต่ว่าค่า k มีค่าเท่าไหร่ ด้วยความน่าจะเป็น1ส่วน k ค,ครับเพราะแต่กรณีเนี่ยนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นเท่าๆกันอันนี้คือสมมติฐานที่เราตั้งขึ้นนะครับว่าแต่ละกรณีมีโอกาสเกิดขึ้นเท่าๆกันนะครับดังนั้นสิ่งที่เราต้องหาก็คือค่าเฉลี่ยก็นาเอาแต่ละกรณีมารวมกันนะครับแล้วก็แต่ละกรณีนั้นนะคูณด้วยโอกาสหรือว่าความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นนะครับก็จะได้สูตรแบบนี้ครับว่าเป็น summation ของ k ตั้งแต่2ถึง n นะครับ summation ตัวนี้ก็มาจาก for loop ข้างนอกนะครับ สำหัขั้น k ตั้งแต่2ถึง n นะสำหรับแต่ละกรณีในนี้เนี่ยก็มีทั้งเ,เปรียบเทียบ1ครั้ง2ครั้งสารั้งไล่ไปเรื่อยถึง k ครั้งนะครับแต่ละกรณีมีโอกาสเกิดขึ้น1ส่วน k ก็นํามาคูณเข้าไปแล้วก็คํานวณตรงนี้แหละครับนะตรงนี้1นึง k ก็คือ k คูณด้วย k ลบ k บวก1นส่วน2นะครับต่นี้มาหารด้วย k ตรงนี้ตัดกันนะครับอย่างเงี้ยนะครับก็ตัดกันไปก็เหลือ summation ของ k บวก1นะครับดึงส่วน2อามั่งนอกนะครับ ผล summation ของ k ตั้งแต่2ถึง n ของ k บก1ซึ่งหลังจากที่แตกมาแล้วนะครับนะฮะก็จะได้เป็น n บวก1คูณ n บวก2หาร2นะครับแล้วเราก็แล้วเราก,ลก,ลก็ลบด้วยกรณีล่างนะครับก็จะได้ตอนนี้พ่อตรงนี้มันเริ่มที่2นะนะฮะความจริงเราควรจะปรับ Index ก่อนก็จะเข้าใจง่ายขึ้นนะครับสมมติาปรับเป็น j นะ j เนี่ย นะครับเราเริ่มที่3นะครับว่าตรงนี้ใช้ซัมเจเฉยนะครับถึง n อนบวกหนะครับการซัมเจตั้งแต่3ถึง n อบวกหเนี่ยนะครับก็คือ n อนบวกหนึ่งนะคุณเบวกสงนะครับผลหาร2นะครับแต่เราเริ่มที่3นะครับเพราะฉะนนั้ต้องลบกรณี1กับกรณี2ออก1กับ2ออกก็คือรวมกันเป็น3นะครับก็คือลบค่า3ออกนะครับก็จะได้เท่านี้ครับซึ่งเท่านี้หมายความว่าอะไรนะฮะโดยเฉลี่ยเฉลี่ยเนี่ยก็ประมาณ n กำลังสองส่วนสี่ครั้งนะครับเมื่อกี้เราได้เห็นแล้วนะครับว่าถ้าเป็นกรณีเร็วสุดเนี่ยนะครับจะแปลตาม n นะกรณีช้าสุดเนี่ยจะเป็น n นกำลังสองส่วนสองนะครับนะแล้วก็คือตีใต้นกำลังสองในกรณีเฉลี่ยก็เป็น n กำลังสองส่วนสี่ซึ่งก็คือซีต้าเกำลังสองเช่นกันครับนั่นก็หมายความว่า insertion ซ o r t เนี่ยในกรณีเฉลี่ยเฉลี่ยนะครับข้อมูลเข้ามาหลากหลายรูปแบบเนี่ยนะประสิทธิภาพก็เป็นฟังก์ชันกำลังสองเช่นกันกับกรณีช้าสุดครับ ตัวอย่างถัดมานะครับที่จะแสดงถึงการวิเคราะห์ตัวอัลกอริทึมนะก็คือปัญหาการหาตัวมากสุดนะครับแต่งวดนี้เนี่ยเ,เราจะขอสนใจนะครับดูว่าตัวแปร max เนี่ยนะครับระหว่างการหาค่ามากสุดเนี่ยมีการเปลี่ยนค่ากี่ครั้งนะครับแน่นอนครับคำสั่งนี้ไม่ได้คำสั่งเป็นคำสั่งตัวแทนของอัลกอริทึมนี้นะ แต่นี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างนะครับเพื่อแสดงให้เห็นว่าเราอยากรู้ครับว่าตัวแปร max เนี่ยนะครับเกิดการเปลี่ยนค่ากี่ครั้งแน่นอนครับถ้าข้อมูลเนี่ยนะครับเรียงจากน้อยไปมากอยู่แล้วเนี่ยนะครับตัวแปร max เนี่ยก็จะเปลี่ยนทุกครั้งเลยใช่ไหมครับคือรอบแรกเนี่ยนะครับเราให้ d 1เนี่ยเป็นตัวแปร max นะครับคือตัวซ้ายสุดเนี่ยเป็นตัวแปร max หลังจากนั้น พอพิจารณาตัวถัดมาก็พบว่ามันก็มากกว่า max นะครับพิจารณาตัวถัดมาก็มากมากกว่าอีกพิจารณาตัวถัดมาก็มากกว่าอีก,น,ก,ก,อกนะครับเพราะฉะนั้นมากตัวใหม่มากกว่าตัวเก่าเสมอค่า max ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับสำหรับกรณีเช่นนี้เนี่ยก็จะพบว่า max เนี่ยมีการเปลี่ยนค่า n ครั้งนะครับเปลี่ยนจากค่าแรกในครั้งหนึ่งแล้วก็ในวงวนอีก n ลบหนึ่งครั้งแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าเกิด d เนี่ยเรียงจากมากไปน้อยนะครับ คือเริ่มต้นด้วยตัวมากมากสุดๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นการนาเอาดีซึ่งเป็นค่ามากสุดเนี่ยมาใส่ใน Max แล้วเนี่ยนะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยไม่วง,บ,งบนใดๆนะครับรอบใดๆก็ตามเนี่ยก็ไม่สามารถเปลี่ยนค่า Max ได้นะครับเพราะว่าข้อมูลที่ตามหลังมาทุกตัวเนี่ยครับมีค่าน้อยกว่าหรือว่าเท่ากับ Max ตลอด Max ก็ไม่เคยเปลี่ยนค่าในกรณีนี้ค่า Max กก็ถูกตั้งค่าเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นเองตอนต้น,ตนคำถามที่น่าสนใจก็คือว่า แล้วถ้าดีเนี่ยนะครับมีเก็บข้อมูลสุ่มๆะนะเป็นกรณีเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับ max เนี่ยจะเปลี่ยนค่ากี่ครั้งนะครับถ้าดีเก็บข้อมูลสุ่มเนี่ย max จะเปลี่ยนค่ากี่ครั้งผมขอกําหนดให้นะครับ cn cn จะแทนจํานวนการเปลี่ยน max เฉลี่ยนะครับในอาร์เรที่มีขนาด n ตัวนะครับขอกําหนดนิยามเพิ่มมาอีกตัวนึงนะครับก็คือ cn c o m m k นะมีตัวแปรเพิ่มอีกตัวคือตัว k นะครับก็จะแทนจำนวนการเปลี่ยน max เหมือนกันเป็นแบบเฉลีย่ยนะครับใน array d ที่มีขนาด n ตัวเหมือนกันนะแต่งวดนี้เนี่ยเพิ่มข้อกำหนดไปหน่อยนึงครับว่าเมื่อเมื่อเราทราบด้วยนะครับว่าไอตัวมากสุดเนี่ยมันอยู่ที่ตำแหน่ง k นะครับคือ d k เนี่ยความจริงเป็นค่ามากสุดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเช่นตัวอย,อย่างเช่นนี้นะครับนะในที่นี้เราจเพบว่า นี่คืออเลนะผมเขียนแบบนี้หมายความว่านี่คือจากซ้ายไปขวานะครับจากอินดี x หนึ่งถึงอินดี x เอ็นนะเส้นเอ่อบริเวณที่มีสูงหน่อยเนี่ยนะครับก็หมายถึงค่าเยอะนะครับค่ามากนะครับตรงนี้ก็ถือว่าค่าน้อยนะครับในกรณีนี้ค่ามากสุดอยู่ตำแหน่ง k นะครับเพราะฉะนั้นจะสูงสุดเราจะเห็นอย่างหนึ่งครับว่าถ้าค่ามากสุดเนี่ยครับอยู่ที่ตำแหน่ง dk นะครับถ้าค่ามากสุดอยู่ตำแหน่ง dk นะครับคือตำแหน่งนี้ เมื่อวงวน4 k เนี่ยนะครับมันเลยตำแหน่งนี้ไปแล้วนะเลยตำแหน่งที่มากสุดไปแล้วเนี่ยนะครับนะก็จะพบว่า max จะไม่เคยเปลี่ยนค่าอีกต่อไปนะครับนะคือถ้า max คือ dk นะครับจาก dk บวกหจนถึง dn เนี่ยจะไม่มีผลใดๆกับค่า max นะครับหมายถึง max ไม่เคยเปลี่ยนค่าดังนั้นนะครับ cnk นะ cnk นะครับคือแทนจำนวนการเปลี่ยน maximum max อยู่ที่ตำแหน่ง k นีครับ ย่อมเท่ากับจำนวนการเปลี่ยน max นะครับเมื่อหาค่า max เฉพาะ n ลบหนึ่งตัวแรก k ลบหนึ่งตัวแรกนะครับก็คือตรงนี้ครับเนี่ยชุดสีโกโก้ตรงนี้นะครับนะบนะสีเน,เนื้อตรงนี้นครับเนะเราหาค่า max ของชุดนี้เสร็จก่อนนะครับใช้เวลาการเปลี่ยนแปลงค่า max เท่าไหร่จำไว้นะครับแน่นอนพอมาถึงตรงนี้ค่า k เนี่ยนะเจอตัวใหม่ปั๊บเนี่ยซึ่งมันมากกว่าตัว max ที่เราหาเจอในนี้ครับก็ต้องเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งครั้งจริงไหมครับ นะฮะสมมติตรงนี้หาแล้วเนี่ยนะหาค่าแม็กซ์ได้แล้วนะครับเปรียบเทียบไปแล้ว10ครั้งพอมาเจอตัวใหม่ตัวนี้นะครับตัวเคซึ่งมันมากสุดจริงๆในทั้งหมดก็ย่อมต้องเปลี่ยนค่ามาอีกครั้งหนึ่งนะฮะเป็น11แล้วหลังจากนั้นก็ไม่เคยเปลี่ยนอีกเลยนะครับนะครับวิธีสุดอีกครั้งนะครับ CnK นะก็ย่อมเท่ากับจำนวนการเปลี่ยนค่าแม็กซ์เมื่อเพื่อหาค่าแม็กซ์นะครับใน K ลบหตัวแรกตามด้วยการเปลี่ยนแม็กซ์อีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็สรุปได้ว่า c n k เนี่ยจะเท่ากับ c k ลบหนะอันนี้คือจำนวนค่าในการเปลี่ยนค่า max เมื่อเพื่อหาเพื่อหา max ใน k ลบหตัวแรกนะครับบวกกับอีก1ครั้งนะครับก็คือเจอตัวมากสุดตัวที่ k นั่นเองก็ต้องเอาชนะมันต้องชนะก็คือต้องมากกว่าตัวมากสุดของ k ลบหตัวแรกแน่นอนก็จะได้ความสัมพันธ์แบบนี้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยไอ้เจ้า c n k เนี่ยนะมีไว้ใช้หาค่าเฉลี่ยของ c n นั่นเอง หมายความว่าเราสามารถเขียน cn การหาจานวนการเปลี่ยน max นะครับของการหาค่า max ในข้อ huh. ม <H> ูล <Okay. S 1> n ตัวเนี่ยนะครับก็ย่อมเท่ากับเมื่อเรารู้ว่า max อยู่ตำแหน่งหรือยู่ตำแหน่ง2ออยู่ตำแหน่ง3ตำแหน่ง4ไล่ไปเรื่อยๆนะครับถึงตำแหน่ง n นะครับก็คือ cnk นั่นเองนะครับ k แปลตั้งแต่1ถึง n ในแต่ละกรณีเพราะค่า max มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในแต่ละตำแหน่งเท่ากันเรากำหนดให้นะครับว่าค่า max มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในตำแหน่งเท่ากันเนี่ย ก็ต้องคูณด้วย1ส่วน n ครับพอมีอยู่1ส่วน n กรณีความน่าจะเป็นที่ค่า max จะอยู่ตำแหน่งใดๆเนี่ยนะครับเท่าเท่ากันก็จะเท่ากับ1ส่วน n ด้วยเราก็เพียงแต่แทนนะครับ c n k ตรงนี้นะด้วยความสัมพันธ์ตรงนี้ครับ c n k เท่ากับ c k ลบ1บวกนครับนะก็จะได้อันนี้ครับกลายเป็น c n เท่ากับ1ส่วน n นะครับ summation ของ k ตั้งแต่หนถึง n นะครับของ c k ลบ1บวกน เอาละครับหลังจากนี้ไปก็เป็นปัญหาทางคณิตศาสตร์ละเพื่อที่จะแก้เจ้า r e c u r ร์เรนตัวนี้นะครับ Cn เท่ากับตรงนี้ทั้งหมดนะครับก่อนอนื่นล้วก็ขอแตก Summation ตรงนี้นะออกมานะครับเป็นพจๆๆเลยนะครับเราจะพบอย่างหนึ่งคําว่า1ตรงนี้นะจะถูกรวมๆกันเนี่ย n ครั้งนะครับนะเพราะถ้าเราแตก Summation ออกมาแล้วเนี่ย n 1ตัวนี้ก็หมายถึง n นะส่วน c k ลบหนึ่งตรงนี้นะก็คือ k มาเริ่มที่หนึ่งใช่ไหมครับก็จะเป็น c ศูนย์ c หนึ่ง c สอง c สามไล่ไปเรื่อยๆครับถึง c n ลบหนึ่งก็จะได้แบบนี้นะครับหนึ่งส่วน n นี่เหมือนเดิมนะครับหนึ่งตัวนี้ถูกรวมไปแล้วซ้ำซ้ำทั้งหมด n ครั้งคือตัว n ตรงนี้นะครับที่เหลือก็เป็น c ศูนย์บวก c หนึ่งบวกที่สองไล่ไปเรื่อยๆครับถึง c n ลบหนึ่งนะครับแต่ในนี้ c ศูนย์เนี่ยไม่มีการเปลี่ยนค่าอยู่แล้วนะครับเราไม่นิยามนะนะครับการหาค่ามากสุดของข้อมูลตััวเนนนี่ยไมมนะะครบ พอศูนย์ตัวมันไม่มีค่าสักค่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มที่ซีหนึ่งนะครับเอาละหลังจากนั้นก็เป็นรีเควนตตัวนี้แล้วครับ c n เท่ากับ1ส่วน n นะครับวงเล็บ n บวก c 1บวกทีไล่ไปเรื่อยๆเรานำา n คูณตลอดนะครับคูณตลอดนะครับ n มาคูณฝั่งนี้ก็เป็น n cn นะครับส่วนฝั่งนี้ก็ไม่ไม่เหลือส่วน n ให้น่าลำคาญตาละเอาละครับจากความสัมพันธ์อันนี้นะครับเราแทนเทุกตัวด้วย n นลบหนึ่งนะก็จะได้อันล่างนี้ครับ n ก็เป็น a อลบหใช่ไหมครับ n ตัวนี้ก็เอ็นลบหนะครับ n ตัวนี้ก็ a อ็นลบหนึ่งหนึ่งก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับแต่จากเคยที่เคยบวกตั้งแต่1จนถึง a อลบหก็กลายเป็น1ถึง a อลบสครับก็เพื่อให้พจน์ต่างๆมันหายไปได้นะครับเพราะมีพจน์เยอะมากเลยมีจุดๆๆเนี่ยนะวิธีหนึ่งก็คือหยิบสมการข้างบนเนี่ยตั้งนะครับแล้วลบด้วยข้างล่างนะพอลบปั๊บเนี่ยซีหนึ่งตัวนี้ก็ตัดกันนะครับซีสองก็ตัดกันไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเหลืือออรดก็ค c ตัวนี้ นะครับกับอีกสองตัวนี้เพิ่งตัดกันเหลือนิดหน่อยนะก็จะเหลือแค่ c n ลบหฝั 1, ่งนี้นะครับส่วนฝั่งนี้ก็คือ n ลบด้วยวงเล็บ n ลบหนะก็จะเหลือลบลบหนึ่งตรงนี้ติดลบข้างหน้าก็เป็นบวกหต่อออกมาข้างนอกตรงนี้ส่วนเทอมนี้นะครับก็เท่ากับ n c n ก็คือตัวนี้ครับลบด้วย n ลบหคูณ c n ลบหก็คือตรงนี้ก็ฝั่งนี้เป็น c n ลบหนึ่งครับฝั่งนี้ก็ c n ลบหนึ่งครับก็ขอย้ายข้างมานะย้ายข้างมาปั๊บเนี่ยนะครับ ก็จะพบว่าหนึ่งตัวนี้ก็หายไปนะครับนะเพราะว่าอันนี้มันลบใช่ไหมครับลบเอ็นนะเขาโผล่มาอย่างนี้นะครับส่วนลบกับลบหนึ่งนะครับก็เป็นบวกหนึ่งนะส่วนฝั่งนี้เป็นบวกหนึ่งนะครับก็ตัดกันหายไปก็จะเหลือเอ็นซีเอ็นลบด้วยเอ็นซีเอ็นลบหนึ่งเท่ากับหนึ่งคราวนี้ก็หารเอ็นตลอดนะครับแล้วก็ย้ายข้างนะก็จะได้อันนี้ครับก็เป็นของสมการซีเอ็น C, N, เท่ากับหนึ่งส่วนเอ็นบวก c ลบนะครับถึงตรงนี้จะไปใช้ recursion tree ก็ได้นะหรือว่าจะ unfold นะครับคลี่เอาก็ได้นะครับซึ่งใรกรณีเราคลี่เอานะครับเราก็จะ c ลบหใช่ไหมครับก็จะได้เป็น1ส่วน c ลบหนึ c ลบส c ลบสก็จะได้เป็น1ส่วน c ลบสอลบสามนะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงจุดหนึ่งปั๊บก็จะจบที่ c 1นะครับซึ่งก็คือ1ส่วนหนึ่งะมีการเปลี่ยนแ m a กแค่ครั้งเดียว จบเราก็จะได้ว่า c n เท่ากับ1บวก1ส่วน2บวก1สไลไปเรื่อยๆนะครับถึง1ส่วน n ซึ่งก็คือ harmonic number ตัวที่ n ที่เราเคยวิเคราะห์ไว้ก่อนหน้านี้นะครับมีค่าเป็น theta natural log n ครับจากผลการวิเคราะห์ตรงนี้เนี่ยนะครับก็แสงก็เห็นว่าการหาค่ามากสุดนี้จะมีการเปลี่ยน max เนี่ยนะครับจำนวนการเปลี่ยน max เนี่ยจะแปรตามลักษณะของข้อมูลครับ นะฮะจะแปลตามลักษณะของข้อมูลเราได้แสงเห็นว่านะครับข้อมูลเนี่ยเมื <ME> ่อข้อมูลเรียงกลับลําดับนะครับถ้าเรียงกลับลําดับเนี่ยมันเปรียบเทียบครั้งเดียวตลอดเอ๊ะมีการเปลี่ยนค่าแม็กซ์เนี่ยเพียงครั้งเดียวนะครับแต่ถ้าเรียงลําดับอยู่แล้วเนี่ยนะครับจะเปลี่ยนค่าแม็กซ์เนี่ยเนี่ยทุกครั้งนะมีข้อมูลร้อยตัวก็ต้องเปลี่ยนค่าแม็กซ์ร้อยครั้งนะครับนะรที่ถ้าเรียงกลับลําดับจากมากไปน้อยเนี่ย ตัวแรกมันมากสุดอยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นก็ไม่เคยชนะเลยก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ที่น่าสนใจยิ่งก็คือในกรณีเฉลี่ยนะครับการเปลี่ยนค่าแม็กซ์เนี่ยจะเป็นฟังก์ชันซึ่งเติบโตนะครับเป็นแบบล็อกของจํานวนข้อมูลนะครับก็อนนี้ก็จะเป็นผลการวิเคราะห์ที่น่าสนใจอันหนึ่งก็สอีกครั้งครับนะครับกรณีช้าสุดๆเลยนะครับเปลี่ยนค่าแม็กทุกครั้งนะครับก็เป็นตีตั้เอ็นกรณีเร็วสุดๆเลยนะครับเปลี่ยนแม็กเพียงครั้งเดียวนะครับก็เป็นตีตั้น กรณีเฉลี่ยนะครับก็เปลี่ยนค่าแม็กเป็นซีตาล็อกเอนครับก็ขอสรุปนะครับเนื้อหาเกี่ยวกับส่วนของการวิเคราะห์อัลกอริทึมนะครับว่าหน้าที่ที่เราจะพยายามวิเคราะห์อัลกอริทึมเนี่ยก็คือพยายามจะศึกษาประสิทธิภาพของอัลกอริทึมนะครับโดยจะว่าไปแล้วเนี่ยถ้าเราใช้คณิตวิเคราะห์เนี่ยนะครับเราก็สามารถจะศึกษาประสิทธิภาพอัลกอริทึมได้เนี่ยนะโดยไม่จาเป็นต้องเขียนโปรแกรมนะครับหรือว่าสั่งทําง,งานจริงจริงดูจากตัวอัลกอริทึมแล้วก็ใช้ เบาจะลองทางคณิตศาสตร์นะครับนับจํานวนคําสั่งว่าแปลตามปริมาณข้อมูลอย่างไรนะครับแปลตามลักษณะข้อมูลอย่างไรเราพยายามจะหาความสัมพันธ์นะครับระหว่างเวลาการทํางานนะกับปริมาณข้อมูลนะครับและก็กับลักษณะของข้อมูลด้วยแน่นอนครับจุดใหญ่ก็คือเราพยายามหาอัตราการเติบโตนะครับของฟังก์ชันที่แทนเวลาการทํางานนั้นซึ่งเวลาการทํางานเนี่ยนะครับเราก็แทนด้วย จำนวนการทำงานของคำสั่งตัวแทนนะครับก็ดับนับเอาจำนวนคำการทำงานของคำสั่งตัวแทนนะครับมาเป็นตัวแทนเวลาแล้วเราก็หาอัตราการเติบโตของเวลาทำงานได้นะครับเราจะวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้นครับถ้าจุดมุ่งหมายของเราในสุดท้ายแล้วเนี่ยคือจะแสดงอัตราการเติบโตในรูปแบบของเชิงเส้นกำกับ,กบนะครับก็จะทำให้เราสามารถประมาณนะครับสามารถที่จะ ลดรายละเอียดของการวิเคราะห์ลงได้ก็เป็นการช่วยให้วิเคราะห์ได้ง่ายขึ้นครับการใช้สัญญาณเชิงเส้นสมการเนี่ยนะครับก็ใช้ได้ดีครับในการเปรียบเทียบอลัลกอริทึมต่างๆที่แก้ไขปัญหาเดียวกันนะเราจะได้รู้ว่าอะไรมีอัตราการเติบโตมากน้อยกว่าอะไรนะครับการจะเลือกใช้ตัวไหนนะครับก็ต้องพิจารณารายละเอียดนะครับการใช้สัญญากณเชื่อมกบเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนที่ดีนะครับที่บรรยายถึง เวลาการทํางานอัตราการเติบโต,ตของเวลาการทํางานนะครับเมื่อปริมาณข้อมูลมีค่ามากๆครับอแต่ก่อนจ,จะจบส่วนที่เป็นการวิเคราะห์อักครยตึ่มนะครับผมขอตั้งข้อสังเกตเล็กน้อยนะครับว่าเอ๊ใครน้อเป็นคนคิดหาสัญกรณ์เชิงสนกำกับนะครับบิ๊กโอไมกอนเอ๋ยนะครับสีต้าโอเมก้าอะไรทนี้น,นะครับก็เขาก็คือนะครับสาราจาร ดนนูนี่นะครับแห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะครับปัจจุบันก็เข้าใจว่าเกษียณแล้วเนี่ยนะครับก็ขอเผยโชมให้ดูครับนะถ้าใครเนี่ยนะครับจบทางสายวิทยาการคอมพิวเตอร์นะครับหรือวิศวะคอมพิวเตอร์ก็ตามเนี่ยนะครับเอ่อถ้าไม่เคยรู้จักเขาเลยนะหรือไม่เคยสัมผัสนะครับหนังสือที่เขาเคยเรยนะครับไม่เคยอ่านหนังสือของเขาเนี่ยไม่เคยใช้ซอฟต์แวร์ที่เขาพัฒนานะครับก็ต้องถือว่า เป็นคนที่ไม่อยู่ในวงการนะก็จึงขอเรขอเล่าประวัติย่อๆให้ฟังนะครับเขาเกิดเมื่อปี1938นะตอนนี้ก็อายุก็เท่าไหร่ละ70แล้วนะครับเกิน70แล้วด้วยนะครับนะฮะก็จบปิณญาติยังตอนอายุ72ครับนะฮะก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าตื่นเต้นนะแต่สิ่งที่น่าตื่นเต้นคือว่าเมื่อเขาจบปินญาตีแล้วนะครับทางมายลัยก็แถมให้อีกปิญญาใบหนึ่งไปเลยครับปริญญาโทไปเลยนะครับนะฮะเพราะว่าเป็นอัจฉริยะนะ ต่อมาอีก3ปีก็จบปิีเอกครับได้เป็นอาจารย์อยู่เพียง5ปีก็เป็นศาสตราจารย์เลยนะครับที่น่าสนใจคือนะครับเขาอ่ะเป็นผู้แต่งหนังสือชุดนะครับ The Art of Computer Programming นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นตำนานเลยนะครับทางวิทยาการคอมพิวเตอร์เลยนะครับขายไปแล้วเป็นล้านเล่มนะครับมีการแปลเป็นสารพัดภาษานะครับนอกจากนี้เนี่ย อาจารย์ดอนนุชเนี่ยนะครับก็ยังเป็นผู้ที่พัฒนาซอฟต์แวร์นะครับที่เรียกว่า Text ซนะฮะซึ่งใช้เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้จัดเรียงพิมพ์หนังสือนะครับมากมายนะครับถ้าเราลองหยิบหนังสือภาษาอังกฤษมาสักเล่มหนึ่งนะครับหรือหนังสือภาษาไทยบางเล่มเนี่ยนะครับก็จะพบว่ามีได้เขียนไว้ว่านะครับใช้ซอฟต์แวร์ของอาจารย์เนี่ยนะครับในการที่จัดเรียงพิมพ์ หนังสือนะครับเพราะว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่เหมาะมากนะครับมีสามารถที่จะจัดเรียงพิมพ์นะสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยได้มากมายนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็ยังเป็นผู้บุกเบิกวิชาทางโครงสร้างข้อมูลนะครับวิชาทางคณิตศาสตร์คอนกรีตนะครับนะมีลูกศิษย์มากมายนะครับอันนี้ก็จะเป็นหนังสือจํานวนหนึ่งนะครับของอาจารย์เขานะแล้วก็เป็นผู้บุกเบิก สาขาทางด้านการวิเคราะห์เอาเกลือตอด้วยครับ